Voyager 1ก็คือยานสำรวจอวกาศที่เดินทางไปได้ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทางกว่า 2.4 หมื่นล้านกิโลเมตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีอวกาศอันล้ำสมัยของมนุษย์ในทศวรรษ70ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนรอยการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของ Voyager 1ตั้งแต่ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี1977จนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งการค้นพบใหม่ๆที่ Voyager 1นั้นได้ประสบพบเจอระหว่างการเดินทางรวมไปถึงความท้าทายทางวิศวกรรมอวกาศที่ทีมงานต้องเผชิญไปติดตามกันครับหนึ่งเดินทางมานานกว่า40ปีระยะทางกว่า 2.4 หมื่นล้านกิโลเมตรยานสำรวจ Voyager 1เริ่มออกเดินทางจากโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจอวกาศโดยปราศจากนักบินอวกาศตั้งแต่วันที่5เดือนกันยายนปี1977มีความเร็วในการเคลื่อนที่17กิโลเมตรต่อวินาทีและในปี2024มันอยู่ห่างจากโลกของเราเป็นระยะทาง 2.4 หมื่นล้านกิโลเมตรซึ่งถือว่ายาน Voyager 1เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดและเป็นยานอวกาศลำแรกที่สามารถเคลื่อนที่ออกนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมทั้งยังสามารถผจญภัยเข้าสู่ช่องว่างระหว่างดวงดาวหรือ Interstellar Space ได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยในวันแรกที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA ปล่อยยาน Voyager 1เพื่อไปสำรวจระบบสุริยะของเราก็ไม่มีใครคาดว่ายานอวกาศลำนี้จะมีความสำคัญมากขนาดไหนในอีกหลายสิบปีต่อมา Voyager เป็นยานอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหนือความคาดหมายโดยไม่เพียงแต่สามารถท่องไปในอวกาศอันไกลโพ้นเท่านั้นแต่ว่ายังส่งข้อมูลใหม่ๆกลับมายังโลกได้อย่างต่อเนื่อง 2. การค้นพบอันน่าทึ่งที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ท่ามกลางความมืดมิดของอวกาศที่ยังไม่เคยมีสิ่งประดิษฐ์ใดๆจากมนุษย์เข้าถึงมาก่อนยาน Voyager 1ได้เดินทางผ่านดาวพฤหัสได้สำเร็จในปี1979และผจญภัยไกลขึ้นกว่าเดิมโดยเคลื่อนที่ผ่านดาวเสาร์ในปี1980และปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวเคราะห์2ดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราภาพถ่ายที่ได้จากยานนำมาใช้ประกอบในหนังสือเรียนและสื่อต่างๆที่อาจมีประโยชน์ต่อเนื่องไปอีกในหลายชั่วอายุคนภาพถ่ายของดาวพฤหัสที่ส่งกลับมายังโลกเผยให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆของดาวพฤหัสที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนเป็นครั้งแรกเช่นพบวงแหวนบางๆรอบดาวพฤหัสทำให้เราได้รู้ว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบเช่นเดียวกับดาวเสาร์และค้นพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเพิ่มอีก2ดวงได้แก่เทเบและเมทิสVoyager 1ยังสามารถถ่ายภาพดวงจันทร์อื่นๆซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสได้แก่อามันเทีย Io Europa Ganymede และ Callisto เพื่อให้เห็นภูมิประเทศของเหล่าดวงจันทร์บริวารในส่วนที่ไม่เคยมีใครอธิบายได้มาก่อนเช่นภาพถ่ายเผยให้เห็นว่ามีการคุกรุ่นของภูเขาไฟบนดวงจันทร์ Io และเผยให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของดวงจันทร์ Europa Ganymede และ Callisto ที่มีพื้นผิวเป็นน้ำแข็งจนนำไปสู่ความพยายามในการศึกษาโดยละเอียดมากขึ้นภายใต้ภารกิจ Jupiter Icy Moons Explorer หรือนักสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสโดยส่งยานอวกาศ JUICE ขึ้นสู่อวกาศออกเดินทางไปเมื่อปี2023และคาดว่าจะไปถึงดาวพฤหัสในปี2031จากนั้น Voyager 1ได้ใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเดินทางไปเยือนดาวเสาร์ภาพถ่ายจากดาวเสาร์ด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงทำให้ตรวจพบดวงจันทร์ดวงใหม่ของดาวเสาร์เพิ่ม2ดวงได้แก่ Prometheus และ Pandora อีกทั้งยังสามารถค้นพบวงแหวนใหม่ที่เรียกว่า G-ring ซึ่งเป็นหนึ่งในวงแหวนจางๆของดาวเสาร์ที่ยังไม่มีการศึกษามากนักนอกจากนี้ยังพบว่าชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ประกอบไปด้วยแก๊สฮีเลียม 7% ส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดเป็นแก๊สไฮโดรเจนและด้วยองค์ประกอบเฉพาะตัวของแก๊สเหล่านี้ทำให้ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดังนั้นหากมีมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากพอดาวเสาร์ก็จะสามารถลอยน้ำได้ 3. Pale Blue Dot ภาพถ่ายที่เตือนใจคนทั่วโลกหลังจากการเดินทางเยือนดาวเสาร์และส่งภาพกลับไปยังโลกได้สำเร็จในปี1989
ถือว่าเป็นการสิ้นสุดภารกิจหลักของยาน Voyager 1อย่างสมบูรณ์นับจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมยานจากพื้นโลกก็สั่งปิดการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงานให้ Voyager ได้เดินทางท่องไปได้ไกลที่สุดและในขณะที่ยานหันหน้าเข้าหาโลกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อบอกลาได้ถ่ายภาพจากระยะทาง 6,000 ล้านกิโลเมตรจำนวน64ภาพซึ่งภาพเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพครอบครัวของระบบสุริยะของเราเป็นครั้งแรกและหนึ่งในภาพเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นภาพถ่ายแห่งประวัติศาสตร์ที่เตือนใจพวกเราทุกคนในชื่อ Pale Blue Dot ภาพถ่าย Pale Blue Dot เผยให้เห็นจุดเล็กๆขนาด 0.12 พิกเซลลอยอยู่ท่ามกลางรังสีของดวงอาทิตย์และความยิ่งใหญ่ของจักรวาลจุดสีฟ้าจางๆนั้นก็คือโลกของเราคือบ้านและที่ที่พวกเราทุกคนอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนักธุรกิจผู้มั่งคั่งนักประดิษฐ์จักรพรรดินักบุญรวมไปถึงทุกๆคนในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์คลาวเซแกนนักดาราศาสตร์และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังกล่าวถึงภาพนี้ไว้ว่าเท่าที่ยืนยันได้จุดสีฟ้าจางๆนี้เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในขณะนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดและล่มสลายของหลากหลายอารยธรรมการศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลอาจจะช่วยให้มนุษย์เราเข้าใจอัตตาของตัวเองได้มากขึ้นว่าเป็นผู้ที่กำลังอาศัยอยู่บนเศษฝุ่นที่โดดเดี่ยวในแสงตะวันและถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมิดของจักรวาลซึ่งภาพถ่าย Pale Blue Dot เป็นการตอกย้ำว่ามนุษย์เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวของธรรมชาติอันกว้างใหญ่และควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อรักษาและดูแลจุดสีฟ้าจางๆจุดนี้ที่เป็นบ้านหลังเดียวที่เรารู้จักให้ดำรงอยู่ต่อไป 4. หลุดออกจากระบบสุริยะอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่สิ้นสุดภารกิจในปี1990ยานสำรวจ Voyager 1ได้เดินทางท่องไปในอวกาศอันเร้นลับที่ไกลออกไปอีกกว่า2ทศวรรษโดยไม่ได้ถ่ายภาพใดๆเนื่องจากไม่พบวัตถุที่น่าสนใจเพียงพอที่จะสูญเสียพลังงานของยานเพื่อถ่ายภาพจนกระทั่งในปี2012 Voyager 1ก็สามารถข้ามผ่านขอบเขตระบบสุริยะหรือที่เรียกกันว่าเฮลิโอสเฟียร์ซึ่งเป็นขอบเขตที่ลมสุริยะนั้นไม่สามารถพัดผ่านไปได้มีตำแหน่งตั้งอยู่ห่างจากโลกออกไป122หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณ 1.8 พันล้านกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางไปในดินแดนใหม่ที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนและทำให้ Voyager 1เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกที่สามารถเดินทางท่องไปในพื้นที่ว่างระหว่างดวงดาวหรือ Interstellar Space ขณะนี้ Voyager 1กำลังมุ่งหน้าสู่ Interstellar Space ดินแดนแปลกใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์คาดการได้จากการแสดงผลข้อมูลต่างๆจากยานว่ากำลังผจญภัยสู่ภูมิภาคที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับข้อมูลที่วัดได้ขณะอยู่ในขอบเขตระบบสุริยะเช่นการตรวจไม่พบการเคลื่อนที่ของลมสุริยะการลดลงอย่างฉับพลันของความหนาแน่นของสสารที่ให้ความร้อนและการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของความหนาแน่นของสสารที่ให้ความเย็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเดินทางไปยัง Interstellar Space ของ Voyager 1อาจนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายโดยก่อนปล่อยตัว Voyager 1ได้มีการติดตั้งจานทองคำที่บรรจุเสียงและภาพที่เรียกว่าแผ่นจานทองคำของ Voyager เพื่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือต่างดาวที่อาจจะบังเอิญมาพบเข้ากับยานนี้โดยแผ่นจานทองคำดังกล่าวประกอบไปด้วยคำทักทายใน55ภาษาเสียงของสิ่งมีชีวิตบนโลก35เสียงเช่นเสียงหัวเราะเสียงของวานนกรวมถึงเพลงของโมซาร์ทบาร์กและชักเบอร์รี่เพื่อแสดงถึงความหลากหลายของชีวิตและวัฒนธรรมบนโลก 5. ยังสื่อสารกับโลกแม้อยู่ในส่วนลึกของจักรวาลอันซับซ้อนนับตั้งแต่การออกผจญภัยไกลห่างจากโลกไปเรื่อยๆยาน Voyager 1ส่งข้อมูลที่มีค่ามากมายกลับมาสู่โลกทั้งภาพถ่ายของดวงดาวและสภาวะต่างๆหน้าขอบของระบบสุริยะซึ่งทำให้เรารู้ว่าอิทธิพลของดวงอาทิตย์ส่งผลอย่างไรบ้างกับบริเวณใกล้เคียงแม้ว่ากล้องของ Voyager จะถูกปิดไปตั้งแต่ถ่ายภาพ Pale Blue Dot ในปี1990แต่อุปกรณ์ส่วนอื่นๆของยานก็ยังคงทำงานอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความลึกลับซับซ้อนของจักรวาลส่วนลึกแต่ทว่าไม่นานมานี้ยาน Voyager 1เกิดเหตุขัดข้องและไม่สื่อสารกับโลกเหมือนก่อนซึ่งความผุพังของอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลของยานที่ปฏิบัติภารกิจมานานแต่ด้วยความพยายามของทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เร่งหาสาเหตุและพบว่าหน่วยความจำประมาณ 3% ได้รับความเสียหายจึงเร่งแก้ไขจากทางไกล
ซึ่งขณะนั้น Voyager 1อยู่ไกลออกไปในระยะทาง 2.4 หมื่นล้านกิโลเมตรโดยการส่งข้อมูลไปกลับของระหว่างยานกับโลก1ครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณเที่ยวละ 22.5 ชั่วโมงดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารระหว่างยาน Voyager 1กับโลกครบถ้วนจะต้องใช้เวลา45ชั่วโมงหรือ1วันครึ่งท้ายที่สุดแล้วด้วยความพยายามของทีมนักวิทยาศาสตร์ภาคพื้นดินก็สามารถชุบชีวิตยาน Voyager 1ให้กลับมาสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ตามปกติอีกครั้งหลังจากที่ขาดการติดต่อไปนาน5เดือนซึ่งก่อนหน้านี้ยาน Voyager 1ก็เคยหยุดการทำงานแต่ก็ถูกแก้ไขจนกลับมาทำงานปกติได้นับว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายไปไกลสำหรับการปฏิบัติภารกิจที่แสนจะยาวนานและยังสะท้อนถึงความอัจฉริยะของทีมผู้สร้างยานอวกาศลำนี้ให้มีความคงทนและชาญฉลาดในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เอื้ออำนวยเท่าปัจจุบัน 6. พลังงานของยานจะหมดในปี2025ขณะนี้ยาน Voyager 1ผจญภัยไปยังห้วงลึกของจักรวาลที่ยังไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่วันที่ยานลำนี้ออกเดินทางในปี1977อุปกรณ์หลายชิ้นก็เริ่มทรุดโทรมจากรังสีแต่ก็ยังสามารถส่งข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนกลับมายังโลกอยู่เสมอและทุกคนต่างเฝ้ารอที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเสมอมาอย่างไรก็ตามยาน Voyager 1กำลังจะปิดระบบตัวเองลงในปี2025รวมระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจทั้งสิ้น48ปีเนื่องจากแหล่งพลังงานปรมาณูของมันได้ถูกใช้จนหมดแม้จะมีความพยายามประหยัดพลังงานแล้วอย่างเข้มงวดตลอดเวลาที่ผ่านมายาน Voyager 1ได้ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึกเผยข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งการปิดระบบลงของมันยังไม่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางที่แสนยาวนานโดยมีการคาดการว่าในอีก 20,000 ปีข้างหน้ายาน Voyager 1จะเดินทางไปถึงเมกออสที่อยู่ห่างออกไปถึง150ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นวัตถุต้นกำเนิดดาวหางที่ห่อหุ้มระบบสุริยะโดยรอบไว้หลังจากนั้น Voyager 1จะยังคงล่องลอยอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อไปเป็นเวลานานนับพันล้านปีแม้ว่าจะไม่ได้มุ่งหน้าไปยังดาวดวงไหนเป็นพิเศษก็ตาม